กติก็จะเป็นคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หมาแมวจรคนก็เอามาปล่อยที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเตียงจะเป็นคนที่เห็นหมาแมวจรอะไรที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็จะพยายามเรามีกำลังก็เข้าไปช่วยเหลือพารักษารอดบ้างเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เริ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเวทนาสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรที่เหมือนว่าส่งเขาไปให้มีความสุขในบ้านหลังสุดท้ายของเขาอะค่ะให้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีก็อยากจะฝากไว้ว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวนะคะบนโลกใบนี้นะคะที่รักคุณมากกว่าตัวของเขาเอง